ในวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีความพิเศษหน่อยที่เชิญจะไม่ได้มาสอนเด็กๆวาดรูปค่ะแต่ที่เชิญจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับงานวาดกันค่ะซึ่งงานวาดนั้นจะประกอบด้วยทัศนธาตุค่ะแล้วทัศนธาตุคืออะไรนะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องงานวาดและทัศนธาตุนะคะทีเชอร์มีคำถามเล็กๆน้อยๆเป็นบททดสอบให้เด็กๆทำก่อนเรียนค่ะไปดูกันเลย What shape is the ball? A. Oval B. Circle C. Square The answer is circle.ตอบถูกกันหมดเลยเอาล่ะค่ะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวาดและทัศนธาตุกันดีกว่าให้เด็กๆ Open Art Book to Page 9ค่ะเรามารู้จักทัศนธาตุกันนะคะทัศนธาตุก็คือองค์ประกอบของงานศิลปะค่ะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เล็กที่สุดนั่นก็คือจุดค่ะเมื่อเรานำจุดนะคะมาเรียงต่อกันก็จะเกิดเป็นเส้นค่ะซึ่งทัศนธาตุที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเส้นนั่นเองค่ะเส้นเป็นพื้นฐานของการวาดภาพค่ะไม่ว่าเราจะวาดภาพอะไรเราก็ต้องใช้เส้นเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งเส้นนั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่ละแบบก็จะมีความหมายให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะเส้นแรกที่เราจะมารู้จักกันนะคะก็คือเส้นตรงแนวตั้งค่ะให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเส้นต่อไปคือเส้นเฉียงค่ะเส้นเฉียงให้เด็กๆนึกถึงต้นไม้ที่กำลังจะล้มค่ะเส้นเฉียงจะให้ความรู้สึกเอ็นเอียงไม่มั่นคงนั่นเองค่ะเส้นที่3คือเส้นหยักค่ะให้ความรู้สึกหักล้มน่ากลัวเส้นที่4เส้นโค้งค่ะให้ความรู้สึกกลมลื่นหรือเคลื่อนไหวได้นะคะถ้าหากเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องค่ะให้นึกถึงสายน้ำค่ะเราได้รู้จักเส้นไปแล้วนะคะองค์ประกอบของศิลปะหรือทัศนธาตุชนิดต่อไปที่ทีเชอร์จะมาสอนก็คือรูปร่างและรูปทรงค่ะรูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงนะรูปร่างนะคะจะเป็นรูป2มิติค่ะซึ่งประกอบด้วยด้านกว้างและด้านยาวรูปทรงนะคะก็คือจะเป็นรูป3มิติค่ะประกอบด้วยด้านกว้างด้านยาวและด้านลึกค่ะในชีวิตประจำวันเราจะพบเจอรูปร่างและรูปทรงรอบๆตัวเราหลายอย่างเลยมาลองดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆสามารถดูตัวอย่างรูปร่างและรูปทรงได้จากในหนังสือเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกบอล นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีรูปร่างเป็นวงกลมค่ะสมุดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแซนด์วิชเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมค่ะและไข่มีรูปทรงรีและรูปร่างเป็นรูปวงรีค่ะและทัศนธาตุชนิดสุดท้ายที่เราจะมาเรียนในวันนี้นั่นก็คือสีค่ะเด็กๆ เห็นรูปภาพสองภาพนี้ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเด็กๆคิดว่าภาพไหนให้ความรู้สึกแบบไหนเพียงแค่ความแตกต่างของสีก็ทำให้อารมณ์ของภาพนั้นแตกต่างกันได้ค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละสีนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะคะสีเหลืองจะให้ความรู้สึกสว่างสดใสค่ะให้เรานึกถึงพระอาทิตย์ดอกทานตะวันอ
อีโมจิสีเหลืองๆที่กำลังยิ้มอยู่ตรงนี้ค่ะสีต่อไปคือสีเขียวนะคะสีเขียวจะให้ความรู้สึกเย็นสบายร่มรื่นค่ะให้เรานึกถึงต้นไม้นะคะสีต่อไปคือสีน้ำเงินค่ะให้ความรู้สึกสงบสง่างามสีต่อไปคือสีแดงค่ะสีแดงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกร้อนกล้าหาญและอันตรายค่ะเวลาเราจะใช้สีแดงส่วนใหญ่เราจะใช้กับอะไรเอ่ยเราจะใช้กับไฟเราจะใช้กับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะและเด็กๆ เคยสังเกตไหมคะว่าป้ายส่วนใหญ่ที่เป็นสีแดงนั้นจะเป็นป้ายที่บ่งบอกถึงความอันตรายเช่นป้ายหยุดป้ายห้ามใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นอารมณ์ของสีแดงค่ะที่ถ่ายทอดออกมาในเชิงสัญลักษณ์ค่ะต่อไปที่เชิญจะพูดถึงความหมายของสีเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะเช่นสีชมพูแสดงถึงความอ่อนหวานความเป็นผู้หญิงแสดงถึงความรักค่ะต่อไปเป็นสีทองสีทองจะให้ความรู้สึกมีค่าสง่างามร่ำรวยค่ะต่อไปเป็นสีขาวค่ะสีขาวจะให้ความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอันตรายค่ะตรงกันข้ามกับสีดำนะคะสีดำจะให้ความรู้สึกน่ากลัวมืดมนชั่วร้ายค่ะจบไปแล้วนะคะกับความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและงานวาดในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจกันนะคะอาทิตย์หน้าทิเชอร์จะมาสอนอะไรเด็กๆคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ